เซอร์ไพรส์ありがとうありがとうありがとうได้เลยโอ้ยดีนี่นะเสร็จหม้อครบครันเลยไหนบอกว่าจะสั่งเดือนหน้าไงอยากเซอร์ไพรส์หนักอ่ะเย้จะอยู่อุตโตโยโย่ไงเลยดัดนัดบีลิฟทุกคนมีฝาใช่ไหมเฮ้ยชิ้นนะไซส์เล็กอันนี้ชิ้นไซส์ไงมีทักกูสั่งไม่ใช่หรอนาเบะนี่นาเบะโอ้นาเบะใหญ่มีนี่ไงมีกระทะใบใหญ่ด้วยนาเบะใบเล็กใบใหญ่นาเบะก็คือหม้อใบเล็กใบใหญ่นี่เซตหม้อใบใหญ่นี่โอ้กระทะใหญ่นี่จะโชว์ฝานี่สวยมากไว้ฝาเป็นที่จับเป็นไม้ถูกใจสิ่งนี้วันนี้ได้เตาอบมาใหม่ค่ะว่ากาซื้อเตาอบให้ใหม่ตามคำขอมีคนช่วยเปิดมีคนช่วยตื่นเต้นแทนมาม่าเหรอลูกไม่ได้ใหญ่อ่ะเดี๋ยวขอตัวแกะกันก่อนนะคะตื่นเต้นไทชีตื่นเต้นที่สุดอุ้ยว้าวนี่ของฉันนี่ไงอันนี้เป็นถาดลูกอันนี้ถาดอะไรลูกนี่ไทชีจะเอาอะไรลูกนี่มีถาดสองแบบอันนี้วากะของเราก็ทำการติดตั้งเตาอบอันใหม่ให้สิชาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ทำอะไรอ่ะวอร์มเหรอโอ้วากะเขากำลังจะเทสนะคะตอนนี้เราก็บายบายเตาอบอันเก่าแล้วนะคะลาก่อนนะเจ้าเตาอบอันเก่าดูสิเก่าและเลอะเทอะมากๆวันนี้เป็นวันทิ้งขยะที่เผาไม่ได้พอดีค่ะก็เลยได้เลิกเปลี่ยนพอดีของมาส่งพอดีด้วยก็เลยจะต้องเอาอันนี้เอาไปทิ้งขอบคุณนะเจ้าเตาอบไปเก่าบ๊ายบายรีวิวกระทะใหม่ด้วยเมนูไดกากุอิโมะค่ะหรือว่ามันหวานเคลือบน้ำตาลนั่นเองวันนี้จะลองทำเป็นชิ้นเล็กๆตามใน TikTok ดูนะคะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะหั่นเสร็จแล้วนำมาแช่น้ำไว้10นาทีนะคะครบ10นาทีแล้วก็นำมาซับให้แห้งนะคะเพื่อที่จะนำไปทอดต่อค่ะThank you.
สูตรนี้สิชาดูมาจาก TikTok คนญี่ปุ่นนะคะเห็นเขานำมันไปทอดแล้วก็ใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลค่ะตามด้วยโชยุสิชาลองชิมแล้วมันไม่กรอบเหมือนที่เคยกินก็เลยเพิ่มน้ำตาลค่ะตามด้วยงาดำเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะหวานเค็มกำลังดีเลยค่ะอร่อยถ้าใครชอบแบบว่าให้มันแบบว่ากรอบๆนะคะแบบผิวกรอบๆนะคะก็ไม่ต้องใช้น้ำผึ้งนะคะใช้น้ำตาลล้วนๆเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวให้มันเหนียวๆให้มันเคลือบมันก็จะเป็นแบบเกล็ดน้ำตาลกรอบๆค่ะอันนี้สิชาลองทำตามสูตรที่เขาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็เนื้อสิชาลองทำตามสูตรที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เนื้อสัมผัสน้ำตาลแบบว่าไม่ได้แบบว่าเคลือบกรอบรอบนอกค่ะลองทำดูก็อร่อยไปอีกแบบดีนะคะลองไปทำดูนะคะ